ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยนะครับวันนี้โอ้โหทำแฮตทริกให้กับทีมเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะสวัสดีครับผมได้รับตัวอีกนิดนึงฮะผมฟ้องปรเมศวร์ไม่ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3ลูกที่วันนี้เรายิงได้รู้สึกไงบ้างก็ดีใจมากก็ดีใจครับก็ที่แบบทำแฮตทริกได้แต่ก็ต้องไปพัฒนาครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสยิงมากกว่า3สำหรับลูกแรกเลยนะฮะเป็นไงบ้างสำหรับลูกจุดโทษใช่ไหมครับเป็นไงบ้างลูกนั้นก็เหมือนโค้ชบอกแล้วถ้าได้ลูกจุดโทษก็ให้ผมยิงเลยให้ยิงฝั่งซ้ายยิงฝั่งขวาให้ยิงขวาแต่ว่าเรายิงผมยิงซ้ายมีการเตรียมกันไว้ด้วยว่าให้ยิงฝั่งไหนอ๋อไม่ครับเขาให้ผมยิงครับแต่แล้วแต่เราว่าจะยิงฝั่งไหนแล้วสำหรับลูกสองอ่ะก็บอลมาผมก็มงมงเลยมงเลยก็คือเข้าหัวพอดีครับลูกสามอ่ะฮะเป็นไงบ้างลูกสามยิงไงพี่นั่นเลยยิงไงลูกสามอ๋อคือพี่โอ๊ตให้มาแล้วผมก็เลี้ยงแล้วก็ยิงเสาสองโอเคมีอะไรอยากฝากบอกกับแฟนบอลวันนี้ที่ชมเกมการแข่งขันนะครับทางไลฟ์สดแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาอยากเชิญชวนให้มาที่สนามไหมครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่มาเชียร์มาให้กำลังใจครับแล้วก็แมตช์ต่อไปก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราด้วยกันนะฮะขอบคุณมากนะครับฟ้องครับสวัสดีครับเอาละครับอีกหนึ่งคนครับวันนี้โอ้โหโชว์ลีลาโชว์ฟอร์มได้ดีมากสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงฮะผมเม่นภูมินแก้วตาครับนะครับภูมินแก้วตาวันนี้เป็นไงบ้างฮะสำหรับประตูที่ทำได้เป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสลงสนามแล้วก็ทำแฮตทริกให้ตัวเองได้ครับในวันนี้ครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับสำหรับจำได้ไหมฮะลูกแรกของเราเป็นไงบ้างฮะลูกแรกอะครับเป็นพี่ฟาร์มยิงแล้วประตูปาดออกมานะลูกแรกแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับผมแล้วลูกสองฮะลูกสองน่าจะเป็นน้องพีมครับน่าจะเป็นน้องพีมจ่ายบอลมาแทงทะลุช่องมาแล้วก็ยิงหลุดเข้าไปยิงครับแล้วลูกสุดท้ายฮะลูกสุดท้ายน่าเป็นน้องฟองครับปาดเข้ามาปาดเข้ามาอยู่หน้าประตูโล่งๆคนเดียวครับโอ้ก็เลยจัดการนะครับผมนะฮะเอาละครับแล้วสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่วันนี้ได้ลงเล่นนะฮะเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่โค้ชโอเขาให้โอกาสผมในวันนี้ครับเพราะตัวเองก็เพิ่งหายเจ็บมาด้วยครับในแมตช์ที่แล้วที่อุ่นเครื่องไปก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจมากวันนี้พูดอะไรไม่ออกครับผมโอเคมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนแฟนบอลที่วันนี้ติดตามชมทางบ้านอยู่และอยากเข้ามาชมมาเชียร์ในสนามเนี่ยก็อยากให้แฟนบอลแบบเข้ามาเชียร์กันตอนนี้เขาเปิดได้เข้า 50% แล้วใช่ไหมครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆครับแล้วพวกเราก็จะทำผลงานในลีกให้ดีที่สุดครับผม